ตำนานที่มีความคล้ายกับพวกปีศาจในนวนิยายเนี่ยความน่าสะพรึงกลัวสัตว์ที่หน้าตาดุร้าย Payara พันเขาอะคมขนาดนี้ถ้าเกิดปักเข้าไปเนี่ยมันคงเป็นความใกล้เคียงที่ว่าเหมือนตัดแขนทิ้งแล้วอะเป็นปลาที่เขานิยามเนี่ยว่าปลาแวมไพร์อันนี้คือ Count Dracula ที่เราอยากไปตามหา Payara ขนาดยักษ์จอมที่พี่ตั้งใจจะเดินทางไปเนี่ยป่าที่ดงดิบและใหญ่ที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความน่ากลัวป่าอเมซอนพละกำลังเขาอ่ะก็ไม่ธรรมดาสัมผัสแรงกระชากโดนเจ้านี่ไง Count Dracula บอกเลยชื่อนี้จำไว้มารีบเข้ามาไปเข้ามาตกหนักเลยขนาดนี้เนี่ยหนักมากครับแต่นี่ดูเหมือนไฟจะดับด้วยนะพี่เนี่ยโอ้ร้อนอีกไอ้ตายโน่โชคดีเนาะมันไปรถทันโมแต่ห่วงกระโหลกปลาเนี่ยเตะรอแป๊บนะต้องเตะเดี๋ยวฝนเบาลงก็เดี๋ยวค่อยขับตามพวกเขาไปกันพี่ตั้มครับผมอยากฟังเรื่องไอ้หัวปลานี่ต่อในเนี่ยเหรอแป๊บหนึ่งนะพี่ได้เล่าแน่แป๊บนี่มันจะต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่แปลกใจเลยทำไมมึงทำหนังผีขึ้นโอ้โหพร้อมพี่ผมสร้างฟิลให้พี่ขนาดเนี้ยพี่เล่าเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ให้ผมฟังเลยก็ต้องบอกกันนะว่าแม้ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าเขาคือตัวอะไรอะแต่ทุกครั้งที่พี่กลับมาเห็นกระโหลกนะก็ยังอดเรียกว่าอะไรดีอะทึ่งไม่ได้อะว่าอะไรมันดลบันดาลให้สร้างให้เขาออกมาหน้าตาแบบเนี้ยเนอะถ้าเราพูดถึงว่าแบบความคับคายคับคากับสิ่งที่อย่างเรากำกับหนังผีสิ่งที่คนเขียนนิยายเขียนเรื่องราวกันมาว่าเป็นเรื่องผีปีศาจอสุรกายเนี่ยหน้าตาเขาก็ไปทรงอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าพี่คิดไปเองแบบว่าหรือว่าแรงบันดาลใจของเรื่องเล่าพวกนั้นน่ะก็มาจากสิ่งมีชีวิตแบบพวกนี้แหละผมว่าเป็นไปได้ใช่ไหมพี่จะชอบพูดก็คอนเซปต์ไอ้เรื่องไคจูของพี่นี่แหละท้องทะเลอ่ะมนุษย์สมบูรณ์น้อยมากความลี้ลับยังมีเยอะแต่ถ้าจะมีอยู่หนึ่งที่เนี่ยที่แม้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความลี้ลับมีความลึก มีการค้นพบใหม่ๆความน่าสะพรึงกลัวตำนานที่มีความคล้ายกับพวกปีศาจในนวนิยายเนี่ยก็คือบ้านของเจ้าตัวนี้แหละป่าอเมซอนต้องเต้น่าจะพอเคยได้ยินเนาะเอาจริงๆสำหรับคนที่ชอบป่าบ้าป่าอย่างพี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นทั้งมันคือความฝันแหละแต่เป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายเลยโหที่นั่นอ่ะมันมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติเยอะแล้วหนึ่งตัวที่ผมว่าโดดเด่นมากๆก็คือเจ้านี่แหละเป็นปลาที่เขานิยามเนี่ยว่าเปรียบเสมือนปลาแวมไพร์คนที่นู่นอ่ะเขาเรียกว่า Payara คือมันเป็นหนึ่งทริปที่พี่ก็กล้ากลัวมาตลอดชีวิตเลยนะเพราะมันมีเรื่องเล่าทั้งชนเผ่าที่ใช้ธนูที่มีพิษจากกบมีปลากินคนมีจระเข้มีงูพิษคือสัตว์ดุร้ายอะไรเงี้ยอะไรต่างๆรวมอยู่ที่นั่นแต่สักครั้งในชีวิตอ่ะพี่ก็อยากเห็นนะถึงแล้วครับโรงแรมที่ก็จะได้พักประมาณ2 ชั่วโมงไปกับพักด้วยสภาพพร้อมมากพร้อมลุยพร้อมนอนLet's seeเรียกว่า rustic ดิบไหมกลิ่นค่อนข้างใช้ได้ดิบโอเค this is it right okay thank you yeah it's on okay all right thank you Do we need the key? All right, thank you. All right, good night. Good night. พี่ตั้มแล้วไอ้ปลาตัวเนี้ยมันดุร้ายเหมือนหน้าตามันไหมครับคือมันก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าขานกันมานะว่าปลาพวกนี้หนึ่งอย่างเนี่ยคือเขาก็คือปลาแหละเขาไม่ใช่อสุรกายจริงๆแต่ว่าพละกำลังเขาอ่ะก็ไม่ธรรมดามีนิสัยชอบอยู่ในจังหวะที่น้ำจะเชี่ยวมากๆในแม่น้ำนะครับเรียกว่าเป็นตามร่องต่างๆอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ในร่องน้ำเชี่ยวว่างั้นเหรอพี่ใช่ดังนั้นเนี่ยสรีระเขาเนี่ยจะตัวค่อนข้างเพรียวมากๆนะครับมีความเร็วสูงในการเข้าไปชาร์จเหยื่อแล้วด้วยฟันเขาอ่ะให้พี่เดานะพี่ก็ว่าเราจับกระโหลกมาตอนนี้ก็เอานิ้วไปแตะคมเนี่ยยังคมขนาดเนี้ยคิดสภาพถ้าปลาขนาดเล็กอะโดนเขาชาร์จด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็คงไม่แตกต่างจากการโดนแวมไพร์เหมือนในนิยายเนี่ยดูดเลือดเลยก็คงฝังเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็เช้าที่สดใสพูดไปกูก็ยัง24 ชั่วโมงนี้เราน่าจะนอนแค่3 ชั่วโมงประมาณนั้นถึงหรือเปล่าครับก็ตอนนี้เรากำลังถึงพาร์ทที่2ของการเดินทางไฟหาคือโหดนะครับก็เข้าไปได้อาบน้ำบางร่างหลังตาไม่ได้ทำอะไรเลยใช้เน็ตเท่าที่ใช้ได้นะครับเคลียร์งานแล้วก็เนี่ยเตรียมออกมาละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สนามบินเล็กตรงนี้นะครับเพื่อบินเครื่องบินเล็กในประเทศนะครับอารมณ์เครื่องบินส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ไปขึ้นเรือต่อเพื่อจะเข้าไปถึง ที่พักของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนบังกะโลก็คือลอดจ์นะครับก็คือเหมือนบ้านพักกลางป่าเนาะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันดิบๆนี้ต้องถ่ายนี่เรามีห้อง VIP แล้วใช่ครับก็เราจะมีเครื่องบินส่วนตัวก็เราจะไปที่เมืองชิเป่งครับไม่น่าเดิมเลยคราวนี้คนดังต้องหาให้เจอน่าจะขึ้นอินเสิร์ตทำกันบ้านหน่อย Nowhere to the airstrip Fairview right okay Oh, rain? It's gonna rain? No, nice weather. Good weather. Oh, nice weather, okay. Yeah. It's very, very hot here. Oh, I mean, it's very hot where we're from, too. Oh, trust me, you get to 43, 45 degrees. Celsius? Yeah. Ah. It's not normal. แต่โดยปกติอะปลาสายพันธุ์แบบหน้าตาประมาณนี้ที่เรารู้จักกันนะถ้าเป็นปลาน้ำจืดอะมักจะตัวไม่ใหญ่มากครับเอาจริงพี่ก็เคยเห็นแบบในวงการปลาสวยงามที่ไทยอะสมัยพี่เด็กๆอะเคยมีช่วงหนึ่งที่มีคนเอามาขายตัวก็มีขนาดนิดเดียวอ๋อเคยมีคนนำเข้ามาขายเป็นปลาสวยงามด้วยใช่แต่ถ้าเปรียบเทียบนะว่าพวกนี้เป็นแวมไพร์เนี่ยครับถ้าเราพูดถึงว่าที่สุดของแวมไพร์เนี่ยก็คงไม่พ้น Count Dracula ครับมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าในแหล่งแม่น้ำที่พี่ตั้งใจจะเดินทางไปเนี่ยมันมีเจ้าพยาร่าเนี่ยที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาเพื่อนมีขนาดใหญ่มากจนเชื่อว่าถ้าเกิดฟันเขาเนี่ยอย่างที่เห็นตรงนี้ปักเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เหมือนดูดเลือดแล้วล่ะมันคงเป็นความใกล้เคียงที่ว่าเหมือนตัดแขนทิ้งแล้วล่ะอันนี้คือ Count Dracula ที่เราอยากไปตามหาพยาร่าขนาดยักษ์เหมือนเราบินมาลงแถวยโสธรโอ้ตื่นเต้นมากตัดไปภาพตอนที่เราสองคนหลับอยู่ข้างบนไม่ไหวน็อกครับอะไรวะเขาไปแล้วจะอยู่ยังไงพี่เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ดิ ไม่นึกว่าจะไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะคือตอนนี้ก็คือยะโสธรปากองนั่นคือรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะว่ามันจะสะบัดอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่บอกอะไรเขานะปล่อยให้เขายืนให้โอ้โหเนี่ยทรายเต็มตัวเลยตอนนี้ใครจะคิดว่าที่ที่เขาจะบินมาส่งเราเนี่ยเป็นวันเวย์เฉยๆเลยนะไม่เห็นจะมีอาคารไม่มีสนามบินไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีคนมารอรับเราแต่เหมือนว่าจะไปตามรถก็บอกว่าเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวมาพักนึงละประสบการณ์ใหม่ครับออกจากคอมฟอร์ทโซนโหโคตรร้อนเลยร้อนจริงโอ้ยและพี่คนนี้นะครับมีชื่อว่าเลนเนอร์คนนี้ผมดูทรงตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเด็กขนของของเราแต่ปรากฏว่าเขาคือกัปตันไต่เรือที่จะดูแลเขาเป็นคู่หูผมตลอดทริปนี้เลยครับความสามารถไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอชมได้เลย Many Pure Eba here? Yeah. I only this one. Most of the last year you have this part right? Like coming up from South, you can grab your rope from side and come up and do this.Oh, the large is a big size. Oh yeah, yeah. And then just fish pure. Fish right, yeah. Oh. Sometimes you catch, sometimes you didn't. Sometimes one person like you catch like three, depends on the fisherman. Yeah. Luck. Sometimes you find the right spot. Yeah. Sometimes just depends on luck. Yeah.นอกจากการเดินทางครั้งนี้พวกพี่เนี่ยต้องลงทุนบินจากไทยเนี่ยไปต่อเครื่องที่ดูไบนะครับแล้วก็เข้าไปต่อที่โตรอนโตแคนาดาครับใช่แล้วก็บินต่อลงไปที่หนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดหรือถ้าจำไม่ผิดเล็กที่สุดอะแห่งทวีปอเมริกาใต้อีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วประเทศนี้ครับคือประเทศที่เท่าที่ศึกษามาเนี่ยมีความหลากหลายสายพันธุ์ปลาในแม่น้ำที่เชื่อมกับลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยนะครับมากที่สุดสายพันธุ์ปลาหลากหลายสุดละนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ป่าสีเขียวอันดับต้นๆของโลกต้องบอกเลยว่าพอบินเข้าประเทศเขาไปเนี่ยประเทศเขาก็แบบเหมือนมีความคล้ายแบบต่างจังหวัดบ้านเรานิดนึงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องบินเครื่องบินจิ๋วไปอีกใช่อีกชั่วโมงครึ่งพอบินลงไปปุ๊บโอ้โหแน่นอนมาอย่างเงี้ยเหมือนแถวยะโสธร เอาเยโสธรอย่างงั้นแวะบ้านผมดีกว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคือประเด็นคืออารมณ์แบบอากาศร้อนๆเอาคล้ายบ้านเรามากคือตอนนั้นยังแซวกันกับน้องโฟร์ตากล้องเลยแบบนี่เรากลับมาอยู่อีสานป่ะเนี่ยคล้ายมากเรื่องจริงใช่ตอนบินลงนะแต่พอบินลงไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเอาของขึ้นเรือหางยาวเราก็เข้าไปในป่าขึ้นเลยก็ใหญ่โหนั่งเรือไปเกิน4 ชั่วโมงอะเดินทางทุลักทุเลเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเพราะนี่ลงเครื่องเล็กแล้วครับลงเครื่องเล็กที่ยโสธรแล้วนั่งเรือหางยาวอีก4 ชั่วโมงเดี๋ยวยโสธรไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อยู่แถวอำนาจเดินโอ้แต่ทุลักทุเลนะพี่ถ้าต้องแบบต่อเรืออีกก็สักพักเราก็ได้เข้าไปอย่างเต็มตัวป่าอเมซอนแม่น้ำอิโคซิโบริเวอร์แห่งประเทศไกยานาป่าที่ดงดิบและใหญ่ที่สุดในโลกและลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความน่ากลัวลุ่มน้ำอเมซอนพอเดินทางไปถึงครับที่เราได้ไปพักเนี่ยก็ชื่อว่า Pure Eba Lodge Pure Eba เนี่ยเป็นชื่อสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีตำนานเล่าขานเยอะเหมือนกันนะครับเป็นอีกระดับไคจูที่ขึ้นชื่อแถวนั้นคุณนาวินเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานเรียกว่ากรมการท่องเที่ยวของประเทศไกยานาเราเลยไว้ใจไปเพราะผมก็ต้องทำกันบ้านดีๆเอาจริงๆทั้งเรื่องของหลายอย่างทำให้เราแบบเราไม่มั่นใจอ่ะเราก็กลัวครับแล้วเขาก็ทำเป็นเหมือนอารมณ์กึ่งโฮมสเตย์จะบอกบรรยากาศก็ดูน่ารักนะก็คุณนาวินเนี่ยโอ้โหเรียกว่าก็ความรู้เยอะมากแล้วก็ทำให้เราอุ่นใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเราได้มีโอกาสร่วมงานกับไต่ที่มีประสบการณ์มากๆนะครับเติบโตเป็นคนท้องถิ่นของที่นี่นะครับชื่อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคู่หูดูโอที่อยู่กับผมตลอดทั้งทริปเราก็จะเป็นแกนนำในการช่วยผมตามหา Count Dracula ของเรายังOkay, no problem. Thank you. Can I just have a peek? Yeah. Oh, this one leads to the back, huh? This is the kitchen part. Oh. Kitchen apartment. Oh, this one has a kitchen. Yeah, at the back.Oh, it leads to the kitchen. Okay. Oh, both fillers do. Okay. ต้องบอกเขาก็แพะแข็งกระโหลกพี่กระโหลกปลาไม่รู้ปลาเลย What's that? A scallop? That's a wild cow. Wild cow, well known as tapir. 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 Yeah. อ๋อมันอารมณ์แบบไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรชะมดไม่ใช่อ่ะแบบtapir แบบไอActually, you know, yeah, tapir. Yeah. Our, oh yeah, you don't mind if we film you, right? Is that okay? Yeah, no problem. Okay. Yeah, our many Amazonian fish in Thailand. Yeah. Yeah, because our temperature is really same. Okay. That is it. Tapir. Yeah. มื้อแรกในป่าอเมซอนไม่วันบางThat you are the master now. Good one. Okay. จากที่ผมทำการบ้านมาแม่น้ำแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยนักล่าที่มีความสามารถที่จะฉีกกระชากและทำลายเหยื่อปลอมของเราได้ง่ายๆจังหวะนี้เลือกไม่ถูกเลยครับที่เตรียมมาจะใช้อะไรก่อนผมเลยถือโอกาสให้กัปตันเรนเนิร์ดเป็นอาจารย์เลือกเหยื่อให้ผมตัวที่เขาคิดว่าน่าจะหมานน่าจะโดนนักล่าเนี่ยเขมือบก่อนDay one Here we go ตกปลาป่าเมซอนครั้งแรกในชีวิตครับไกอาน่าเจอกันWhy does it keep tangling up? I think something is wrong. Ah! Came off. Ay! I pulled it out of its mouth. Ah, s***. Newbie mistake.I don't think he's coming back. Yeah. The wire, I'm not used to it, so it's getting tangled. Oh, yeah. Did we miss a line? ผมว่าละอะไรเป็นแปลกๆโอ้ยสงสัยผมจะตื่นเต้นจัดครับร้อยสายรูไกด์ผิดไป1 โลตัดครับดีนะไม่มีปลาอะไรมากินไปก่อนไม่งั้นเสียฟอร์มแย่เลยครับ left right there you go What do you think that was?ไม่อยู่ตามWhat is my luck today? เรนเนิร์ดหัวเราะชอบใจใหญ่เลยซ้ำ3รอบไม่อยู่อ่ะเอาสิขอเปลี่ยนเหยื่อแป๊บหนึ่งนะครับขอวางไว้นี่นะBlack tail. Is there Payara here?กัดไม่อยู่ป่าน้อยอีกรอบการที่พี่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากความกลัวตัวเองก็ออกไปเจอด้วยตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าด้วยการคำนวณด้วยการแบบทำการบ้านดีๆเนี่ยพอถึงเวลาที่เริ่มดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมเฮ้ยนอกจากความกลัวจะค่อยๆลดลงอ่ะโอ้มันสวยงามมากเลยนะพี่ก็แบบชอบที่นี่มากๆเลยนี่จะกลายเป็นคนประเทศนั้นแล้วปะเนี่ยคือความเขียวชอุ่มมันมีเสน่ห์ใช่อากาศร้อนแต่ว่ามันมีความรู้สึกสบายอาจจะเพราะว่าอยู่ห่างไกลมลภาวะต่างๆนอกจากสัตว์ที่มีหน้าตาสรีระที่แบบน่าเกรงขามน่ากลัวซึ่งก็น่าเคารพในแบบของเขานะมันก็ยังมีสัตว์ที่ตีคู่ด้วยกันที่โหสง่าสวยงามนกแก้วมาคอสีจัดมากโอ้โหสิ่งมีชีวิตในป่าความอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นโอ้เริ่มรู้สึกตัดสินใจถูกอะว่าแบบเฮ้ยตัดสินใจมาที่นี่ในฐานะคนที่แบบฝันนึงนี่มาตั้งแต่เด็กอะมันคือความฝันของนักตกปลาที่ชอบตีเหยื่อปลอมจริงๆนะสมมติบ้านเราเนี่ยเราไปตีเหยื่อปลอมแถวเขื่อนเราอาจจะเจอปลาช่อนปลาชะโดที่นู่นอะเราสามารถตีเหยื่อไปอะแล้วไม่รู้อะไรเลยอะกว่า10สายพันธุ์อะจะขึ้นมากัดเหยื่อของเรามันทำให้มีความลุ้นยิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอ่ะมันยิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันทำให้เราลุ้นกับทุกไม้เลยว่าหรือไม้ต่อไปอ่ะจะเป็นไม้ที่เราจะมีโอกาสได้ปะมือกับ Count Dracula ของเราที่เราเห็นอยู่นะครับตอนนี้คือเหมือนแบบร่องแก่งดีๆนี่เองหูเป็นเรื่องเสียวมากเพราะว่าผมไม่รู้เลนส์กล้องจะจับได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมใส่แว่น Polarize เนี่ยมันเห็นสะท้อนน้ำบางจุดตื้นแบบไม่กี่นิ้วอ่ะนะครับนี่ถ้ากับตันเรนเนิร์ดซึ่งตอนแรกนึกว่าเขาเป็นเด็กขนของเนี่ยเขาบอกนะว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกถ้าสกิลไม่ถึงก็เมื่อกี้ขึ้นไม่ได้นะตายง่ายๆเลยนะครับโอ้โหเมื่อกี้สกิลในการอบลีหาช่องอะแม่น้ำกว้างขนาดเนี้ยเขาหาช่องเจอก็ต้องบอกว่าตอนที่เรียกว่าเซตทุกอย่างเตรียมตัวพร้อมก็ออกเรือไปตอนแรกอะครับโอ้ความมั่นใจนี่ความต้องบอกความมั่นใจไม่ใช่เรื่องตกปลานะนี่เรื่องความปลอดภัยของตัวเองอะ โอ้โหคือมันจะมีช็อตที่แบบมันเป็นแม่น้ำเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบแล้วบางทีไปเนี่ยเราใส่แว่นแบบโพลาไรซ์ใช่ไหมมองไปอ่ะเฮ้ยบางทีก้อนหินมันขึ้นมาตื้นแบบนิดเดียวเองอ่ะแล้วบางทีก็มีกิ่งไม้แบบพาดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้ำแรงเดี๋ยวน้ำเบาโอ้โหแล้วไต่เรือคือขับด้วยความมั่นใจมากคือเขาเหมือนเขาโตเหมือนแบบโตมาที่นี่อ่ะไม่รู้เขาเอาความมั่นใจที่มาจากไหนได้แบบสักพักโอ้โหแต่ละจุดจะยืนแต่ละทีนี้พี่คิดว่าเขามั่นใจเหรอก็ต้องหวังว่าอย่างนั้นนะเพราะเขาอาจจะไม่รู้ชูทรงชูชีพเนี่ยก็มีแต่มันไม่ทันหรอกคือเขาวางไว้ให้เราอย่างเงี้ยแต่แบบถึงเวลาเราจะใส่ชูชีพตลอดเวลาเราก็ไม่ทะมัดทะแมงโอ้โหและแต่ละอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าอยู่ในน้ำอ่ะโอ้มาโดนแล้วโอ้ good size hook off I think my drag is too light good size one They all go. Yes, fish on. ปิรัญญาปลาปิรัญญาตัวแรกในชีวิตผมผมยกดีกว่าเราส่งข้างน้ำร้อนโจ๊ะโอ๊ยเกี่ยวหางฟันอันนี้ต้องระวังอย่างหนักมากครับ Black Piranha ยะเราปลดเบ็ดก่อนนะครับมาครับสำหรับปลาตัวนี้ผมต้องเสี่ยงไม่ได้ต้องป้องกันอย่างดิบดีนะครับขออนุญาตทั้งสองข้างเลยพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องลือรอมเบียสนะครับหนึ่งในตระกูลปลาที่โด่งดังที่สุดในโลกนี่คือ Black Piranha นะครับหรือว่าปิรัญญาสีดำนั่นเองพอโตใหญ่กว่านี้เนี่ยจะตัวยิ่งดำนะครับก็เอกลักษณ์คือตาที่แดงกล่ำนะครับผมก็นี่อยากให้เห็นนี่เข้ามาใกล้ๆนี่เลยนี่แหละครับที่ทำให้แรงบันดาลใจของหนังสยองขวัญอะไรก็ยังอย่างที่เห็นฟันของเขาเนี่ยอาวุธเขาเนี่ยของจริงนะครับ this one bait or release bait เนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราจะเก็บทำเหยื่อขนาดนี้ทำเหยื่อได้เนี่ยคิดดูดิขนาดฟันน่ากลัวขนาดนี้ยังมีสัตว์ใหญ่ที่สามารถกินเขาได้ไคจูที่จะกินเขาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าพละกำลังของฟันเขามันขนาดไหนนะครับนี่เสียงยิ่งพอได้ตกตัวแรกขึ้นมาเนี่ยแหน่ปลาขึ้นชื่ออย่างที่นี่พีรัญญาพอเห็นสิ่งที่มันทำกับเหยื่อเนี่ยโอ้โหอย่าได้ตกน้ำนะชิปเป๋ง บอกเลยว่าชิปเป่งคือมันล่อแน่นอนพี่ขับดีๆนะพี่ผมมาครั้งแรกอ๋อไม่เป็นไรผมก็ขับครั้งแรกเหมือนกันนะครับรอจะกินอะไรสักอย่างไงแล้วปีรัญญาพี่ใช้เหยื่ออะไรผมแบบมันรู้ว่ามันกินเนื้อแต่แบบเวลาเราจะตกมันอย่างเงี้ยเราจะใช้เหยื่ออะไรเทคนิคการตกปลาที่อยากจะเน้นเนี่ยสำหรับการตามล่า Count Dracula ของเราและเรียกว่านักล่าอื่นๆแห่งลุ่มน้ำเนี้ยก็คือการตีเหยื่อปลอมหรือเป็นการตกปลากึ่งท็อปวอเตอร์คือเล่นที่ผิวน้ำตรงนี้เนี่ยมันเป็นความฝันนักตกปลาอยู่ส่วนหนึ่งเลยว่าเวลาปลาพวกนี้ขึ้นมาชาร์จเหยื่อเนี่ยมันมีความตื่นเต้นของแรงกระชากที่ความรู้สึกอะเปรียบเสมือนแบบเราเหยียบมิดซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งเอ้ย yes station woo wow เฮ้ยไม่นานThere you go. Woo! Thank you, Leonard. Ooh, มาปลามังกรหนึ่งในปลาที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่างที่รู้กันที่บ้านเราเนี่ยเหมือนเป็นปลาสวยงามนะครับเลี้ยงก็เหมือนเลี้ยงมังกรนะครับเสริมสิริมงคลนะครับแต่ที่นี่เนี่ยบางทีเขาเรียกว่ามังกี้ฟิชเพราะเป็นปลาที่โดดเรียกกันจริงๆเมื่อกี้กัดเหยื่อผิวน้ำแล้วก็โชว์สกิลสู้เบ็ดโดดอย่างเท่เลยครับตัวนี้ขนาดกลางๆนะเขาก็กินนะครับที่นี่แต่ตัวนี้ผมว่าขอปล่อยก่อนดีกว่าเอาเลิกเอาชัยไปลูกมาโอเคพร้อมนะ3 2ไปบ๊ายบายไปแล้วเย้ วู้เดี๋ยวเราจะลองใช้เหยื่อของนั้นเนก Reality Fishing นะครับ Fishing Reality อย่าโกรธผมนะมาครับลองเทคนิคสกิปปลาช่อนบ้านเราเนี่ยปลาช่อนปลาชะโดบ้านเราเนี่ยมาอยู่ที่ป่าอเมซอนเนี่ยจะเป็นยังไงผมต้องขอจับเซนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นไหมดูต้องขอจับเซนนิดหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยตัวหางยาวเห็นปะเหมือนปลาไหลอ่ะอิว there's eels here Is there electric eels here? Yeah. Oh, nice. Can you catch them? What bait do you use? What? Oh, live bait, right? Oh, can we try one day? ไม่ไหวว่าขอปิดหน้าก่อนแป๊บเดียวรู้สึกหน้าเกรียมฮะร้อนจริงต้องมี40องศานะครับที่เราอยู่ตอนนี้พูดแล้วสงสัยเลยโอ้โห ขาดครึ่งเลยไปแล้วครับเนกเรลิตี้ฟิชชิ่งขาดฟันคมเรียบร้อยไปกันครับนั่นเอกผมพยายามขายของให้น้านะแต่ว่าของนะมันเป็นยางอะเนาะเจอสัตว์ฟันคมเข้าไปผมทำให้อีกไม้ก็กันนะถ้าเกิดยังไม่รอดอีกก็ขอเปลี่ยนไปเป็นเหยื่อที่มันทนฟันได้หน่อยก็กัน เดืออยู่ไหมเนี่ยโยไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้น่าจะมังกรเงินอีกรอบนึงซ้ำสิอยู่ไหมฮะไม่อยู่โดนแล้วปลาอะไรครับมาดูกันพี่คอกบาสแต่เหมือนคนละตัวแรกที่ชาร์จนะหางก็ขาดเรียบร้อยแล้วสวิงอุ้ยจะหลุดแล้วจ้านี่สวยงามไหมครับพีคอกแบสตัวแรกของผมในแม่น้ำเอซิควิโบนะครับในป่าเมซอนตัวนี้เดี๋ยวเก็บทำเหยื่อต่อนะครับนี่เราจะไปตกสัตว์ใหญ่กันย่ามาครับก็ตกเย็นแล้วนะครับเผื่อเรากลับไปที่แคมป์แล้วตกปลาตอนเย็นต่อตอนหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวลองใช้เนี่ยครับเป็นเหยื่อสปินเนอร์คล้ายๆสปูนมีหางนะครับขนาดเล็กเพื่อลองหาปลาเหยื่อกันต่อนะครับผมดูซิว่าจะหาอะไรได้ไหมspinning or top water okay โดนไล่กองเกาะแล้วนะครับเอาชีวิตรอดจ้ะการเกาะหินอเมซอนIs the fishing at the lodge at night good? Yeah. Or better, we try to sleep because tomorrow 5 a.m. Yeah, you can tomorrow we can fish early. Yeah. Yeah.วันนี้ถือเป็นวันแรกที่น่าประทับใจมากๆสำหรับผมเลยครับผมได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้มาตกปลาแม่น้ำในฝันสักทีและได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆมากมายปลาหลากหลายชนิดที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากๆนอกเหนือจากนั้นนะครับสำหรับข้าวเย็นผมยังมีโอกาสได้กินปลาปิรันย่าที่ผมใฝ่ฝันอยากจะลิ้มลองมานานแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดู EP ที่ผมล่าปลาปิรันย่าแล้วมาลองกินเป็นครั้งแรกบอกเลยประสบการณ์นี้ไม่ธรรมดาครับมานี่เขาทำการผ่าเขาคลุกเครื่องเทศมาเขาผ่าปลาได้สวยเนาะตอนทำดูดีไหมครับน้องโฟร์สำหรับวันนี้ผมขอตัวเข้าพักผ่อนเพื่อเตรียมล่าไข่จุ๋งของเราในวันพรุ่งนี้ก่อนละกัน ตอนนี้เราก็นั่งรอ Can I try from here? Yeah. Just so I can be close to the easier for him to film. Too big? No, it's okay. ระหว่างรอเราก็ซัดผิวน้ำไปด้วยนะครับเผื่อฟลุกอยากใช้นกว่ะแต่เดี๋ยวค่อยเปิดตัวนกดีกว่านะตีไปก่อนชอนโดนะครับ oh, nice fish oh Payara wooจังหวะเหยื่อตกเลย yeah you go on the boat hereโอ้ยหนึ่งในป่าในความฝันผมเลยตัวนี้กว่าจะเอาตะขอออกได้นะครับฟันแหลมคมจริงๆมาครับโอ้หนึ่งในปลาที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กนะครับสำหรับใครที่เป็นสายปลาสวยงามที่ชอบเล่นปลาอเมซอนผมอยากรู้มากเลยว่าอะไรทำให้เขาต้องมีอาวุธแบบนี้ไม่แปลกใจที่ชื่อว่าปลาแวมไพร์นะครับเพราะดูฟันเขาสิไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะจะเป็นซี่ขึ้นมานะครับผมเขาบอกที่เนี้ย จะมีถึง2สายพันธุ์นะครับจะมีสายพันธุ์ขนาดเล็กกับสายพันธุ์ขนาดใหญ่ตัวนี้คือสายพันธุ์ใหญ่แต่ตัวนี้ถือขนาดเล็กเลยนะครับมีใหญ่กว่านี้อีกเยอะนะครับผมซึ่งเราก็มาตามหากันถึงที่ในป่าอเมซอนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังเล็กอยู่มากๆถือโอกาสปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เราหาไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับผมเอามาให้ชมกันดีกว่าจะได้เรียกว่าเป็นไคจูปีศาจจริงๆโอเคครับก็เดี๋ยวเราปล่อยน้องไปดีกว่านะครับเดี๋ยวหาตัวใหญ่กว่านี้มาไปเอารุ่นพ่อมานะลูกโชคดีครับให้เวลาน้องพักฟื้นหน่อยแต่ตอนนี้เป็นปลาสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่บอบบางในระดับหนึ่งเช้าสดใสนะครับณป่าอเมซอนนะครับผม Essequibo River นกที่ตื่นเช้าจะรอดไหมนะครับนี่เป็นเหยื่อที่น้องต่อนะครับที่ออสเตรเลียซิดนีย์นะครับซื้อมาให้ผมนะครับผมก็จะลองเอามาใช้กันว่าเหยื่อนกเนี่ยที่เขาใช้ตกไคจูที่ออสเตรเลียเนี่ยจะหาสัตว์ประหลาดอะไรได้ที่นี่ครับมาเดี๋ยวลองดู ก็มีทั้งลดสภาพอากาศร้อนอ้าวกับปลาทุกตัวที่ได้ขึ้นมาคือตื่นเต้นหมดเพราะว่านี่คือครั้งแรกได้เจอกับแต่ละสายพันธุ์ปลาเลยที่ได้เจอแบบตัวเป็นๆได้สัมผัสแรงกระชากพละกำลังเขาได้ขึ้นมาถ่ายรูปได้ดูเขาโอ้ทั้งปล่อยบางส่วนก็มีเก็บไว้เพื่อทำเหยื่อกับไว้เพื่อเอาไปกินเป็นข้าวเย็นเราเพราะเขาต้องประทังชีวิตตัวเองด้วยปลาที่เขาตกด้วยแต่ในที่สุดปลาที่ในวันเนี้ยทำให้พี่ตื่นเต้นที่สุดอะก็มากัดเหยื่อของพี่จนได้กินข้าวทุกคนมาพนมก่อนนะCast a bit more.The big Payara, they hang out in the same, like this, or they different spot? Yes, different spot. Oh, different spot? Oh, okay, then we gotta go do big Payara one day. Far? Same spot, like the famous spot. Oh, same? We have some, like, stream in the water, like the fish for them, very big diver. Oh. I like these that work. Yeah. Guys go down. Oh, so the ones there are bigger? Yeah, you have bigger ones, yeah. Oh, then I guess maybe we have more reason to go. Ah, maybe we need 2 days. Yeah, we can spend 2 days, yeah. One day Payara, one day Arapaima. Just for everything up here.Just a bit low also. He can go film them cooking the fish, and then it's not too late for the cooks as well. Yeah. So, because last night we got back late, and I feel bad.No, at least we be back like almost like 5:30. Yeah, okay. Yeah, so we get the sunset. Yeah. That's good. And then he gets some sunlight for the cooking. Yeah. So maybe we have lunch, do this for an hour, and then maybe go casting somewhere to get something for dinner. Yeah. Yeah, we have like let's do from down where Saturday look. Yeah. We have spot there. We can go all the way down.Oh, nice! Fish on! What do you think? It's not jumping, so it could be. Whatever it is, it's not bad. Woo!ดูนะครับตีกลางน้ำไปจะเป็นปลาอะไรพายาร่า nice size woo beautiful teeth some guys come to get themต้องเรียนแกชโนไปต้องระวังฟันมันสุดๆเลยนะครับปลาแวมไพร์ the thing of nightmares อยากรู้ว่าทำไมมันจะต้องวิวัฒนาการมันหน้าตาดุดันโหดได้ขนาดนี้ดูฟันสิครับโอ้โหเนี่ยฮะเป็น หนึ่งในปลาฟันคมผมว่าน่าจะที่สุดในโลกแล้วมั้งหรืออย่างน้อยก็เป็นปลาฟันที่หน้าตาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่สุดละต้องบอกว่ากระโหลกเขาอ่ะมันไม่ใช่ว่าฟันมันปิดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ฟันมันอยู่ข้างนอกนะครับนี่อยากให้เห็นข้างในนี่เห็นไหมมันจะมีรูเพื่อเป็นซอกให้ฟันมันเข้าไปข้างในอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นไซส์กลางถึงเล็กนะครับเรียกว่ายังไม่ใช่ Count Dracula ละกันที่เราตามหาอาจจะเป็นแวมไพร์ขนาดกลางอยู่เรายังอยากจะตามหาไคจูฟันปีศาจที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตัวเนี้ยก็เรามาหาปลาไปทำข้าวเย็นพอดีนะครับก็เราอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยโปรตีนไม่ได้มีให้เลือกเยอะก็กินปลาที่เราตกได้นี่แหละก็ตัวเนี้ยถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับผมด้วยแล้วกันจะเป็นครั้งแรกในการทาน Payara หรือปลาแวมไพร์ของผมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอชมกันว้าวเจ้ามาครับตัวนี้รอชิมก่อนส่วนยักษ์คนนี้เดี๋ยวไปหามาให้ดูเย้ yeah!แบบตื่นเต้นนะเพราะในชีวิตจริงอ่ะโอ้โหเว้ยว่านี่ตัวนี้เลยเขาบอกว่าแค่ได้เห็นน่ะไซส์เนี้ยเมืองไทยเนี่ยที่เห็นเขาเลี้ยงกันอ่ะโอ้โหบางทีเนี่ยกว่าจะถึงไซส์เนี้ยยากมากคือราคาซื้อขายสูงเนี่ยนะเพราะว่าเขาเป็นปลาที่ถึงเวลาเนี่ยกัปตันเรือก็แนะนำพี่เกินเดี๋ยวเราก็บอกว่าเฮ้ยระวังนะต้องรีบปล่อยนะถ้าจะปล่อยเพราะว่าถึงเวลาเขาใช้พละกำลังสูงมากในการสู้เบ็ดเราอะทำให้โอกาสที่เขาจะน็อกเรียกว่าเสียชีวิตอะสูงที่ว่าจะตุยอะสูงมากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพี่กันเหนือก็บอกว่าเฮ้ยเราขาดข้าวเย็นพอดีเป็นโอกาสที่ดีตัวเนี้ยเก็บกลับไปทำอาหารกินถ้าไม่เย็นนี้อะก็เป็นมื้อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้ลองทานปลาแวมไพร์ด้วยโคตรอยากรู้อ่ะอร่อยไหมเนี่ยนี่ก็เรื่องอาหารอย่างเดียวเลยเชฟโจ้ผู้อยากแล่ปลาทุกตัวเลยก็โอ้แต่คือสรีระเขาเปรียวมากๆสู้เบ็ดตื่นเต้นดึงสายกระชากแรงกระชากสูงมากแล้วกระโดดด้วยกระโดดสะบัดเหยื่อเขาหน้าตาเขาแบบน่าจะเป็นปลาที่เอื่อยๆเฉยๆแบบใครผ่านหน้าซัดอย่างนี้กลายเป็นแบบเขาว่ายเร็วแล้วกระโดดได้อีกต่างหากบอกเลยว่ามันมากแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ชิมรสชาติตัวแรกในชีวิตเหมือนกันเปรี้ยวปากแต่ต้องบอกเลยนะว่าตัวเท่านี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเราจะไปเจอต่อจากเนี้ยเล็ก Count Dracula บอกเลยชื่อนี้จำไว้เป็นไคจูที่เปรียบเสมือน Count Draculaราชาของแวมไพร์เนี่ยจะต้องหาตัวนี้ให้ได้อู้เนี่ยอยากเห็นอะไรวะทำไมมันจะดุอะไรขนาดนี้โอ้ยไม่โดนปะมือและพิชิตพยาร่าขนาดยักษ์ด้วยตัวเองอุ้ยสิ่งที่พวกเราจะไปเจอต่อจากนี้เจอที่พีกูนี่อีกเยอะเลยดูนะครับ Count Dracula ของเราจะปรากฏตัวให้เห็นแล้วโอ้ใจเป้าเลยเมื่อกี้ Payara ยังไม่เคยเห็นใครได้ตัวใหญ่เท่านี้โอ้